และวันนี้ก็จะเป็นวันที่3 0เดือนแล้วนะครับที่ไม่มีรายงานการติดเชื้อในประเทศไทยแต่มีการรายงานจากหนึ่งรายมาจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับหนึ่งรายในวันนี้นะครับทำให้ตัวเลขรวมเป็น3157รายวันนี้ผมโปรยนำตรงนี้นิดหนึ่งก็คือเพื่อให้เห็นความสำคัญของพลังของคนไทย นะครับที่เราได้พยายามช่วยกันตรงนี้ทําให้1เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายงานติดเชื้อในประเทศไทยเลยวันนี้ผมจะมีช่วงท้ายการถแถลงจะมีสองประเด็นใหญ่ๆซึ่งจะเป็นการนำเอาร่างข้อเสนอซึ่งจะนำเสนอต่อสอบคชุดใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการเปิดกิจการกิจกรรมในส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรใครที่รอเรื่องของสถานบันเทิงอะไรทั้งหลาย รอฟังในช่วงท้ายรายการและอันที่สองก็คือเรื่องของการผ่อนปลนให้มีผู้ที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมในวันนี้ครับครับมาสรุปรายงานตรงนี้ก่อนนะครับมีผู้ป่วยหายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอีก3รายทำให้ยอดรวมสะสมเป็น3026รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รักษาอยู่ในโรงพยาบาล73รายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงหนึ่งรายนี้มาจากที่ไหนครับพบว่ามาจากทางฟิลิปปินส์ครับเป็นชายไทยอายุ31ปีอาชีพพนักงานร้านอาหารเดินทางมาถึงเมืองไทยวันที่17มิถุนายนแล้วก็เข้าพักสเตจควอรันทีนที่กรุงเทพมหานครตรวจหาเชื้อวันที่22มิถุนายน ก็พบว่ามีเชื้อนะครับแล้วแต่ว่าไม่มีอาการใดๆนะฮะหลังๆเรามาเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการทั้งนั้นเลยนะครับมาดูนะครับฟิลิปปินส์มีคนที่เดินทางกลับมาเป็นคนไทยเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์จำนวนถึง961รายแล้วก็ติดเชื้อไปแล้ว2นะครับซึ่งในนั้นก็คือ1คนที่เป็นวันนี้นะครับไปดูสถานการณ์โลกนะครับก็คือ ยืนยันสะสมวันนี้9 3 5า7 3 9นเพิ่มบวกวันเดียวเนี่ยนะครับ1 6 5 8 8 8รายในหนึ่งวันอย่างนี้ถือเป็นภาวะวิกฤตของโลกอยู่นะครับแล้วก็เป็นของโรคด้วยวิกฤตทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นนอกประเทศไทยเราณตอนนี้ถึงต้องบอกว่าทำไมถึงมีความสำคัญที่ต้องเน้นย้ำให้เห็นตัวเลขนี้อยู่ทุกวัน เเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะวางมาตรการในประเทศครับมีรายที่หนักก็คือ57,000กว่ารายนะครับรวมเป็น0.6%แล้วก็หายแล้ว5ล้านกว่านะครับรวมเป็น53.9%แต่ตัวเลขเสียชีวิตอันนี้เพิ่มขึ้นในวันเดียวเนี่ย5,467รวมเป็น4 7 9 0 0 0กว่าศพแล้วนะครับ5.1%ารสหรัฐอเมริกานะครับยังเป็นอันดับหนึ่งบราซิลรัสเซียอินเดีย อันดับ2 3 4มานะครับแล้วก็ไทยเราอยู่ที่อันดับที่93ก็ดีวันดีคืนนะครับการที่เราอยู่ในอันดับอย่างนี้ทำให้เราสามารถผ่อนคลายผ่อนปรนกิจกรรมต่างๆได้แต่ผมอยากให้เห็นภาพนี้กราฟนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ตื่นใจตัวเราเองว่าถึงแม้บ้านเราจะสะอาดจะดีแต่รอบบ้านเราทั่วโลกเรายังเห็นตัวเลข ที่พุ่งชันอย่างนี้นะครับตัวเลขใหม่สีน้ําเงินที่เป็นกราฟนี้ยังพุ่งไปนะครับทำให้ตัวเลขสะสมรวมที่เป็นกราฟสีฟ้าในกราฟสั้นๆซ้ายบนเนี่ยนะครับยังพุ่งทะแยงอยู่เพราะฉะนั้นเรายังต้องกาดไม่ตกอย่างที่ว่านะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทํา